สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการรักเมืองไทยอยากเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การเรียนรู้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้การเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันคนต่างที่จะให้ความสำคัญกับการเรียนต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาเอกจนกระทั่งถึงระดับที่สูงขึ้นกว่านี้ไปเนี่ยนะคะในหลักสูตรต่างๆที่ร่ำเรียนกันเยอะแต่หลักสูตรหนึ่งที่เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับในขณะนี้นั่นก็คือหลักสูตรของการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะรายละเอียดของหลักสูตรตรงนี้กับการขับเคลื่อนเพื่อให้สร้างคนเพื่อไปทำงานต่อในการสร้างองค์กรสร้างชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์3ท่านนะคะท่านแรกท่านเป็นผู้อำนวยการของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือดร.สุดาวรรณสุขใจสมใจค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านที่2ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการนะคะท่านดร.ณัฐนิชาหาสุนทรีสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายค่ะท่านเป็นประธานนักศึกษาของหลักสูตรนี้แหละค่ะท่านพลโททวีแจ่มจำรัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากประธานและอดีตท่านยังเป็นเจ้ากรมพลาธิการของกองทัพบกแล้วก็ยังเป็นอดีตกรรมการข้าราชการทหารผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงกลาโหมด้วยก็เรียกว่าเป็นต้นแบบนักศึกษาคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจใช่ไหมคะก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตเรียกอาจารย์แอนนะคะอาจารย์แนทแล้วก็ท่านพลโททวีขออนุญาตเรียกเป็นพี่ทวีนะคะอาจารย์แอนเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนี้ก็คงต้องทราบถึงแนวคิดในการที่เราเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราต้องยอมรับค่ะว่าราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอันดับหนึ่งครองในจำนวนราชภัฏทั้งประเทศนี่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าทั้งการเรียนการสอนบุคลากรแล้วก็ความเข้มข้นของตัวอาจารย์เองที่ได้คัดเลือกมาที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาตรงนี้ก็คงต้องให้อาจารย์แอนเปิดประเด็นเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะถึงความเป็นความมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ความสำเร็จและความภูมิใจค่ะสำหรับพวกเรานะคะอยู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนานะคะค่ะจริงๆแล้วราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยครองแชมป์มา5 สมัยนะคะโอ้5ปีต่อเนื่องติดกันเลยใช่ไหมคะ5สมัยซ้อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเน้นในเรื่องของบุคลากรการสอนหรืออาจารย์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามานะคะต้องมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะคะหลายฝ่ายแล้วเนี่ยหลักสูตรของเรายังเน้นในเรื่องของนักศึกษานะคะนักศึกษาที่เข้ามาก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะหลักสูตรของเราเนี่ยมีระดับผู้ใหญ่นะคะของประเทศไทยนะคะผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะการที่มีนักศึกษาที่เป็นระดับผู้ใหญ่มาเนี่ยทำให้หลักสูตรเราได้มีการพัฒนาต่อเนื่องนะคะหลักสูตรเราก็เลยมีนโยบายว่าเราจะทำหลักสูตรการบริหารการพัฒนาให้มีความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของเรานะคะเราจะไม่ได้เรียนแบบอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะเราจะมีการวางแผนการเรียนในเรื่องของการเรียนวิชาการต้องเก่งนะคะต้องเก่งต้องได้กิจกรรมก็ต้องได้ด้วยก็ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะกิจกรรมเพื่อประเทศค่ะเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อมหาวิทยาลัยด้วยนะคะวิชาการก็ต้องเยี่ยมนะคะคอนเน็กชันนะคะเครือข่ายค่ะเครือข่ายคอนเน็กชันเนี่ยก็ต้องได้ก็ต้องมีนะคะการที่เรามีคอนเน็กชันดีๆเนี่ยทำให้เรามีความรู้ได้นำคอนเน็กชันไปใช้ในการทำงานในองค์กรได้ด้วยนะคะนอกจากความรู้ที่เราเอาไปใช้ในองค์กรแล้วนะคะถ้าเรามีเครือข่ายดีๆก็จะสามารถที่จะช่วยกันหรือแนะนำกันได้นะคะอันนี้บางคนมาเรียนแล้วยังได้ business matching ก็คือทำธุรกิจร่วมกันได้อีกได้ต่อยอดไปอีกกับเคลื่อนงานในภาคธุรกิจใช่ไหมคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะนอกจากวิชาการนอกจากคอนเน็กชันแล้วเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการนำเสนองานวิจัยเป็น international conference นะคะเราก็จะมีโอกาสไปนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติยังต่างประเทศนะคะเวลามีการนำเสนองานเนี่ยเราก็จะให้อาจารย์ให้โอกาสนะคะโดยใช้กองทุนของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
พวกเราก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะเห็นบอกว่าไปคว้ารางวัลทำให้หลายๆมหาลัยอิจฉากันเยอะทีเดียวเพราะว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจและทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้วยใช่ไหมอาจารย์อาจจะเดี๋ยวต้องขอสไลด์เพราะมีภาพสไลด์ด้วยนะคะที่เป็นรางวัลแต่ละอันที่ไปคว้ากันมาเรียกว่าแบบกวาดกันมาก็ได้ใช่ไหมคะไปประเทศไหนก็ได้หมดทุกรางวัลใช่ไหมดร.แนทเองก็ได้ด้วยใช่ไหมคะท่านพี่ทวีเองก็เคยไปร่วมงานอย่างอันนี้เป็นรางวัลอันหนึ่งเดนอินเดนอันนี้จากของที่ประเทศไหนคะล่าสุดอันนี้ของรัสเซียค่ะอันนี้ที่ไปรัสเซียมานะคะค่ะของผอ.นะคะของแอนก็จะได้เป็นรางวัล Excellent Paper นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่สวีเดนนะคะอันนี้เป็นการทำงานผลงานที่เราไปนำเสนอในด่างแดนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงานวิจัยค่ะผู้ที่ได้รางวัลก็จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรวิทย์กุลรจนพัฒน์นะคะอ๋อค่ะประเทศไทยเรารอบนี้ก็จะได้รางวัลก็แสดงว่างานวิจัยงานเซอร์เวย์งานรีเสิร์ชของบ้านเรานี่ไม่แพ้ต่างชาติเลยไม่แพ้ต่างชาติต่างชาติสามารถมาจ้างเราทำได้ด้วยหรือไม่ได้ค่ะเที่ยวนี้จะมีอิหร่านได้ไปแค่ประเทศเดียวนะคะมีอิหร่านได้ไปค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรางวัลOutstanding Professor นะคะค่ะก็จะได้มาแล้วก็มี Excellent Paper ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเราก็คว้ารางวัลมาคว้ามา3รางวัล3รางวัลในทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะทั้งหมดเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะคว้ามาค่ะคนที่ได้รางวัลก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนาของเรานะคะก็คือตัวอาจารย์ด้วยและตัวนักศึกษาด้วยใช่มั้ยคะค่ะค่ะที่ผ่านมาก็จะเป็นอาจารย์ได้แล้วก็เดือนมกราเนี่ยเราจะไปคอนเฟอเรนซ์ที่ลอนดอนนะคะเราก็หวังว่าของเดือนมกรานี้นะคะนักศึกษาเราก็จะมีโอกาสคว้ารางวัลมาค่ะอย่างแน่นอนเพราะว่าอาจารย์หรือที่เรียกว่าที่ปรึกษาแอดไวเซอร์เนี่ยนะคะก็จะคอยกำกับดูแลงานของนักศึกษาเพื่อที่จะให้มีคุณภาพค่ะงานนี้มีคุณภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับรางวัลตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจไม่ใช่เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะความภูมิใจในความที่เป็นคนไทยและเราก็ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้กลับมาถึงกรอบแนวคิดในการเรียนการสอนในการหลักสูตรของการบริหารการพัฒนาเนี่ยค่ะอาจารย์แอนค่ะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหลักสูตรอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยมากมากนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องคำว่าการบริหารการพัฒนาโดยเฉพาะวันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องแนวคิดตามแนวพระราชดำริของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะอย่างนี้อยากให้อาจารย์แอนได้ให้อธิบายถึงตัวหัวข้อการเรียนการสอนที่เราได้นักศึกษาอยากจะมาเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลักสูตรของเราโชคดีนะคะที่ชื่อหลักสูตรการบริหารการพัฒนานะคะค่ะถ้าดูไปแล้วเนี่ยยิ่งดูข่าวหลังๆเนี่ยนะคะ เราจะเห็นว่าการบริหารการพัฒนาเป็นแนวความคิดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเรานะคะก็คือตอนนี้เราก็ยิ่งจะต้องให้ความสนใจนะคะในการพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยนะคะพัฒนาหลักสูตรของเราให้มีความพอเพียงมีความพอเพียงแล้วเนี่ยนะคะเพียงพอแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้ความรู้ได้กิจกรรมได้ทุกอย่างให้มีคุณภาพที่สุดก็ให้ครบวงจรอยู่ในอยู่ในกรอบแนวความคิดที่พอเพียงนะคะตามนโยบายก็ตามแนวนโยบายหลักของการเรียนนโยบายของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะก็เป็นการเอาน้อมนำหลักทรงงานของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดเพราะว่าที่ทราบมาก็จะมีวิชาที่พี่วีก็ได้เรียนแล้วคือภาวะผู้นำใช่ไหมคะก็เป็นการสอดแทรกเอาหลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดในวิชานี้ด้วยนักศึกษาก็จะได้น้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยไปใช้ต่อยอดใช่ไหมคะแล้วอีกวิชานึงนะคะก็จะเป็นวิชาทฤษฎีสัมมนาค่ะทฤษฎีสัมมนานี้นะคะก็สอดคล้องกับแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทฤษฎีอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยได้พูดไว้นะคะทางเราก็จะน้อมนำมาแล้วก็เอามาปฏิบัติ
นะคะให้นักศึกษาที่มาเรียนตรงนี้นะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็เอาไปพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะค่ะก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าน่าสนใจในการที่เราจะเขาเรียกอะไรคะสร้างคนรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นมากขึ้นแทนที่จะมีอยู่แค่กลุ่มเล็กๆนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์แอนพูดถึงในเรื่องกิจกรรมรู้สึกจะมีท่านรองผู้อำนวยการนะคะดร.นัทเป็นแม่งานใหญ่ในการที่จะทำให้นักศึกษาได้กลมกลืนแล้วก็เขาเรียกว่าไงน้อมนำเอาแนวคิดในเรื่องรู้รักสามัคคีมาด้วยใช่ไหมคะให้ดร.นัทได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับปรัชญาดุสิตบัณฑิตของเรานะคะนอกจากจะมีการเรียนในภาคของวิชาการที่เข้มข้นแล้วนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการรวมกลุ่มกันของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะไปจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมนะคะหรือว่าการทำ CSR นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรม CSR ของเราที่ทำแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยก็มีหลายด้านนะคะเช่นพานักศึกษาไปปล่อยเต่าทะเลนะคะซึ่งเป็นพันเต่าทะเลที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็ไปปล่อยลงที่สัตหีบนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาที่ช่วยดูแลในเรื่องของความสะดวกต่างๆที่จะข้ามไปยังเกาะครามนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเกาะปิดตอนนี้ก็ได้รับการช่วยของทหารเรือใช่ของทหารเรือค่ะแต่ที่ทราบมาเต่าตัวนี้เนี่ยเขากำลังจะตายด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปอนุบาลช่วยกันดูแลก็ไปปฐมพยาบาลจนทานกิฟใช่ค่ะไปทานกิฟติดผมที่เวลาคนไปเที่ยวทะเลแล้วก็ชื่อน้องกิฟชื่อน้องกิฟใช่ค่ะก็เป็นอันหนึ่งของนักศึกษาด้วยใช่ไหมท่านหนึ่งก็คือด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะแล้วยังมาเรียนรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณัฐาริกาชันซื่อก็ยังมาเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มท่านอยู่ที่จุฬาค่ะก็ยังมาเรียนกับเรานะคะก็เรียนเสร็จแล้วก็เอาโครงการดีๆมาให้เพื่อนๆได้มาช่วยกันก็มาร่วมทำค่ะแล้วคนที่อำนวยความสะดวกนะคะก็เป็นนักศึกษาของเราชื่อพลเรือโทปรีชาญค่ะนะคะอันนี้ท่านก็จะอำนวยความสะดวกเป็นกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็เห็นเกิดเป็นความร่วมมือกันที่ดีใช่ค่ะในหลายๆภาคส่วนก็ไปบางกระเจ้าค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็มีไปที่บางกระเจ้านะคะไปดูในเรื่องของการใช้พื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนนะคะว่ามีการใช้ประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์ป่าชายเลนยังไงนะคะไปศึกษาในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปลูกป่าด้วยค่ะแล้วก็บางกระเจ้าก็เป็นหนึ่งโครงการพระราชดำริด้วยใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านอยากให้เก็บรักษาเอาไว้เพราะเป็นป่าผืนสุดท้ายที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเห็นแล้วเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้เข้าไปเรียกอะไรคะพลิกฟื้นผืนป่าช่วยกันอนุรักษ์ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศวิทยาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมหนึ่งใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็คือจะไปทำกิจกรรมกันที่บางปูค่ะก็โดยท่านประธานนักศึกษานะคะเป็นพ่องานใหญ่นะคะที่จะไปร่วมงานเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยใช่ไหมคะที่จะไปทำที่บางปูค่ะครับผมค่ะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมแล้วก็พิธีกรด้วยนะครับว่าในหลักสูตรปรัชญาดุสิตบัณฑิตการมหาการพัฒนาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สำคัญนะครับเพราะว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องมีการบริหารนะครับนักศึกษาที่มาเข้าเรียนหลักสูตรนี้มีมาจากหลายแหล่งสถาบันการศึกษาหลายสถานะนะครับยกตัวอย่างผมนี่ก็เป็นข้าราชการทหารที่เกษียณแต่ก็ยังมาเรียนนะครับเพื่อการนำความรู้เนี่ยไปขยายเผยแพร่ให้กับบุคคลหรือสังคมทั่วไปนะครับยังมีผู้พากษานะครับท่านก็ยังมาเรียนนะมีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อยู่ตำแหน่งหน้าที่เป็นอธิบดีเป็นทันตแพทย์เป็นนายแพทย์เป็นสัตวแพทย์เป็นวิศวกรเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการก็มีครบหมดมีครบหมดมีพระภิกษุสามเณรที่ท่านสนใจอยากเข้ามารับการศึกษานี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปิดมาถึงรุ่นที่26แล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆมีนักศึกษาที่จบไปรับใช้สังคมนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็ขออนุญาตเรียนนิดนึงว่าการเรียนหลักสูตรเนี้ยหลักสูตรปริญญาเอกต่อเนื่องจากจบปริญญาโทไม่จำกัดสาขาแล้วเนี่ยมาเรียนถึง51หน่วยกิจนะครับมีทั้งภาคห้องเรียนแล้วก็มีที่สำคัญก็คือต้องทุกคนต้องทำดุสิตนิพนธ์ให้ผ่านนะครับวิชาหลักที่เรียนในห้องเรียนก็จะมีวิชาที่ท่านผู้อำนวยการแอนบอกมาสักครู่คือสำคัญก็คือ
การสัมมนาที่ดีการบริหารการพัฒนาอันนี้เป็นวิชาแกนวิชาหลักของการเรียนนี้เลยนะครับแล้วก็มียังเรียนลักษณะผู้นำนะครับซึ่งผู้นำเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะนำในการบริหารพัฒนาเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้นะครับแล้วก็ต้องมาเรียนสถิติชั้นสูงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันนี้ไม่เรียนไม่ได้เลยไม่เรียนไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะคือต้องเรียนสถิติชั้นสูงทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีระเบียบวิธีวิจัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องเข้าศึกษาแล้วก็นอกนั้นแล้วเนี่ยทุกคนนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนก็ต้องมีหัวข้อของตัวเองเขาเรียกหัวข้อที่สนใจว่าตัวเองสนใจทำเรื่องวิจัยเรื่องอะไรนะครับก็ได้รับการดูแลจากท่านอาจารย์ทุกคนเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะทั้งสองท่านนี่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ดูรายการนี้นะครับถ้าสนใจนี่ก็สามารถที่จะมาเรียนกับท่านกับหลักสูตรนี้เน้นย้ำนิดนึงว่าท่านอธิการบดีนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ฤเดชแก้ววิชัยเนี่ยท่านมาสอนเองด้วยนะครับมาท่านมาสอนเองท่านให้ความสนใจมากเลยนะครับสำคัญมากเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์มากครับครับผมครับนายกก็มาสอนค่ะนายกสภามหาวิทยาลัยก็มาสอนท่านกรทัพรังสีอดีตรองนายกท่านก็มาให้คำแนะนำมาบรรยายด้วยครับครับผมก็ถ้าพูดถึงในเชิงของงานวิจัยเนี่ยนะคะที่ทราบมาทางมหาวิทยาลัยเองเข้มมากเข้มข้นแบบประเภทแบบว่าถ้าเป็นแบบจิ๊บๆนี่ไม่ผ่านแน่นอนก็เรียกว่าไม่น้อยหน้ามหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องเป็นหัวข้อที่ดูแบบยิ่งใหญ่ระดับประเทศแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ตรงนี้ค่ะที่ดร.แนทพูดเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์จริงๆในการที่ว่าแต่ละท่านทำงานวิจัยไปแล้วเนี่ยมาลายเองเนี่ยสตริกมากในเรื่องว่าแล้วตรงนี้เนี่ยหัวข้อที่เกิดประโยชน์เนี่ยประโยชน์ต่อสาธารณะยังไงประโยชน์ต่อองค์กรของท่านยังไงหรือแม้แต่ประโยชน์ต่อชุมชนที่เรากำลังทำขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้คือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อเกิดได้ผลงานออกมาแล้วแล้วก็งานที่ทำขับเคลื่อนไปเนี่ยจะสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเห็นมีงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทผู้นำสตรีซึ่งวันนี้เราก็เห็นนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ผู้นำสตรีสองท่านก็เป็นสองผู้นำที่ได้แสดงให้เห็นว่าวันนี้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าขอเดินเคียงข้างแล้วกันค่ะท่านก็คงแบบไม่ว่าอะไรที่วันนี้เราขอเคียงข้างท่านเพื่อที่จะเดินกันต่อไปในการที่จะเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนสตรีเนี่ยตอนนี้สตรีนำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่นำแต่ขอเดินคู่แล้วกันการเดินด้วยกันแต่การบริหารหลักสูตรนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็สร้างงานที่จะต่อยอดในการเอางานวิจัยนี้ไปทำขับเคลื่อนต่อได้ซึ่งก็คงจะต้องอาจจะขออนุญาตว่ามีนักศึกษานะคะปริญญาเอกในหลักสูตรนี้เนี่ยท่านที่คิดว่ามีหัวข้อเรื่องดีๆค่ะอาจารย์แอนอาจจะต้องขอให้เวทีนี้เป็นเวทีที่มาถ่ายทอดผลงานการวิจัยในหลายๆท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอย่างบางท่านทำเรื่องของโทษนะคะท่านประธานนักศึกษาท่านทำเรื่องคือผมเป็นด้านทหารด้านความมั่นคงนะครับเพราะว่าการบริหารการพัฒนาเนี่ยมันดูแลได้หลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการทหารนะครับพอดีว่าผมเป็นอดีตภูมิชาของทหารมาก่อนก็อยากจะทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหารเรื่องที่ผมทำก็คือเรื่องบุพปัจจัยของนายทหารบกระดับกลางที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยนะครับก็คิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะเกิดประโยชน์ในการข้าราชการกระทรวงกลาโหมเองหรือว่าใช้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ครับก็เชื่อมั่นค่ะว่าผลงานของท่านคงจะได้ใช้ประโยชน์กับกองทัพแน่นอนแล้วก็เห็นบางอันก็จะมีทำเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนกองทุนหมู่บ้านบางท่านก็ทำเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะคะหรือบางท่านก็ทำเรื่องขยะก็แต่ละเรื่องนี่เป็นเรื่องของระดับชาติทั้งนั้นเลยก็ถือว่าทางอาจารย์เองก็เข้มนะคะที่ว่านักศึกษาไม่ได้ทำเรื่องจิ๊บๆนะแต่ต้องทำเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวมใครเสนอหัวข้อมาแบบเป็นแค่บทความหรืออะไรเนี่ยเราจะไม่ให้เลยนะคะจะต้องเป็นหัวข้อที่สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติหรือกับองค์กรของเขาได้จริงๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะท่านทำเรื่องบทบาทสตรีนะคะผู้นำองค์กรสตรีอะไรเงี้ยค่ะผู้ทรงคุณวุฒิมาคอมเมนต์นะคะหรือว่ามาสอบเนี่ยชมทุกท่านเลยนะคะว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการนำงานวิจัย
ที่ทำเสร็จแล้วนะคะดุษฎีนิพนธ์ของเราเนี่ยนะคะเราจะไม่เอาไปไว้บนหิ้งหมายความว่าจบแล้วก็เอาไปใส่หิ้งไว้เรียงไว้ใครอยากดูก็มาดูไม่ใช่นะคะตอนนี้เราก็จะมีโครงการหิ้งสู่ห้างจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตอนนี้ทำอยู่1จังหวัด1มหาวิทยาลัยตอนนี้ด้วยตัวของแอนเนี่ยนะคะเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็มาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเราดีไหมเราก็จะเอางานวิจัยของนักศึกษาเราไปสู่ห้างอ๋อดีจังเลยค่ะก็จะใช้ประโยชน์กับประเทศชาติได้หมดจะไม่ได้อยู่ที่เชลอยู่ที่หิ้งของมหาวิทยาลัยในห้องสมุดเท่านั้นแต่ว่าประชาชนก็สามารถที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ต่อยอดได้ใช่ไหมคะและอีกอย่างนึงนะคะถ้านักธุรกิจของสภาอุตสาหกรรมเขาสนใจงานวิจัยของนักศึกษาเช่นนักศึกษาเราอาจจะวิจัยเรื่องข้าวข้าวอะไรที่เป็นข้าวที่มันได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นคนที่ทำเกี่ยวกับข้าวหรือนักธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโรงสีหรือผู้ที่ทำข้าวก็สามารถที่จะมาซื้อสูตรจากการวิจัยจากกระบวนการมาซื้อผลงานวิจัยของเราได้หรือเราทำเกี่ยวกับน้ำมังคุดอะไรต่างๆนี่นะคะชาวสวนก็มาเอาสูตรของเราแทนที่จะขายมังคุดกิโลละ25บาทสมมุตินะคะเมื่อมาเอาสูตรงานวิจัยของเราไปทำน้ำมังคุดอาจจะได้มังคุดขวดละ100บาทเหลือขวดค่าสินค้าใช่ค่ะที่จะเป็นขวดละ20ก็เป็นขวดละ100เลยแต่ว่าคุณค่าโภชนาการอาหารก็เต็มเปี่ยมใช่ตามหลักแนวคิดการกระบวนการวิจัยอะไรแบบนี้ค่ะที่เรากำลังคิดอยู่แล้วก็เรื่องที่ทำของแต่ละท่านเนี่ยนะคะถ้าสภาอุตสาหกรรมสนใจเขาก็จะมาซื้อเสร็จคนที่เป็นเจ้าของงานวิจัยก็สามารถที่จะไปเป็นที่ปรึกษาในโรงงานนั้นได้ด้วยก็ต่อยอดก็จะมีรายได้ต่อเนื่องอย่างนี้ปรึกษาก็มีรายได้แล้วก็ทำให้คุณค่าของงานตรงนั้นเนี่ยมันไม่ตายไปอีกอันนึงที่เห็นว่ามีโครงการกำลังเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะชื่อหลักสูตรท็อป CEO ค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลักสูตรท็อป CEO ของเรานะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการต่อยอดการศึกษานะคะบางท่านที่อยากจะเรียนด็อกเตอร์แต่ยังไม่มีเวลาหรือว่าคุณวุฒิยังไม่ถึงนะคะที่จะเรียนในระดับด็อกเตอร์นะคะแต่ก็อยากจะได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือหลักสูตรท็อปซีโอของเราก็จะเป็นหลักสูตรที่มีผู้ที่จะมาอบรมเป็นระดับ CEO เป็นระดับผู้นำเป็นระดับท็อปแมเนจเมนต์นะคะซึ่งถ้าเขาได้มาเรียนได้มาศึกษานะคะก็จะทำให้นำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้หรือคอนเนคชั่นที่ได้จากเพื่อนกลุ่มนี้เอาไปใช้ประโยชน์ในองค์กรธุรกิจอาจจะก้าวขึ้นเป็น CEO ได้ในอนาคตซึ่งหลักสูตรนี้สามารถที่จะเรียนต่อยอดกับหลักสูตรปริญญาเอกได้เลยไหมคะหลักสูตรนี้ต่อยอดปริญญาโทก็ได้ต่อยอดปริญญาเอกก็ได้นะคะอันนี้ก็ถ้าเรียนควบก็จะลดคอสค่าใช้จ่ายทำให้เราคุ้มค่ากับการที่เราเรียนแล้วเสียเวลาไปแล้วด้วยใช่ไหมคะคุ้มค่าค่ะแล้วก็เขาจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะถ้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นได้ทั้งความรู้แล้วก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆคือหลักสูตรท็อป CEO ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสอดแทรกเพื่อให้เราเป็นแนวคิดในการที่นำน้อมนำเอาหลักทรงงานของพระองค์ท่านมาต่อยอดและสานต่อค่ะอันนี้แน่นอนเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรสำคัญกว่าวิชาที่เราจะค่ะที่เราจะต้องสานต่อในแนวความคิดของท่านนะคะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆกับประชาชนชาวไทยถ้าไม่ว่าสังคมใดกลุ่มคนใดก็ตามนะคะได้นำแนวคิดของท่านมาเผยแพร่แล้วก็ได้ให้คนได้มารับรู้ได้มาอบรมได้มาพัฒนาเนี่ยนะคะคิดว่าทุกคนก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้อย่างเติบโตแล้วก็ยั่งยืนแน่นอนค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ของการเรียนในระดับของดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะคะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งหลักสูตรในตัวปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการพัฒนานี้ก็น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็หลักการทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ท่านพลโททวีเองท่านก็คงจะเป็นต้นแบบที่ดีในลักษณะของการเป็นผู้นำท่านหนึ่งแล้วก็โดยขณะนี้ก็เป็นประธานนักศึกษาด้วยก็ต้องฝากท่านไว้ว่าจะต่อยอดในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้มีแนวร่วมเครือข่ายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็มาเรียนตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็คงจะมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขึ้นพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อเนี่ยนะคะที่อยากจะสอบถามในเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าถ้าท่านสนใจที่อยากจะเข้ามาฟังนะคะแต่ละภาพวิชาว่าวิชานี้น่าสนใจมากเลยภาวะผู้นำก็สามารถติดต่อขอเข้ามาเรียนมานั่งฟังได้ใช่ไหมคะอาจารย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถจะมาขอเป็นว่ารายวิชานี้อยากจะเข้ามาเพื่อมาเพิ่มเติมความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมาได้ตลอดเลยนะคะนี่เราไม่ได้ปิดกั้นบุคคลภายนอกก็สามารถที่จะมานั่งฟังได้นะคะเพราะว่าเราถือว่าของเราเป็นสถานศึกษานะคะเป็นหลักสูตรที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้นะคะสำหรับคนที่จะมาเรียนเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะคะคนที่จะมาเรียนหลักสูตรเราเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์การทำงานนะคะเป็นระดับผู้บริหารนะคะแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความพร้อมจริงๆนะคะการสัมภาษณ์ของเราการสอบของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสอบถามอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าหลักสูตรปริญญาเอกปริญญาโทหรือแม้กระทั่งหลักสูตรท็อป CEO ของเรานะคะแล้วก็มีการคัดเลือกก็เรียกว่าคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่เหมาะสมกับการที่จะต่อยอดในการเป็นผู้นำของประเทศได้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้รักเมืองไทยก็เป็นเรื่องราวของการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีเดียวนะคะกับการเรียนการสอนที่เราคิดว่าวันนี้ประเทศชาติต้องการกำลังคนที่เป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ต่อยอดไปในการทำงานให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะดร.สุดาวรรณสมใจดร.ณัฐนิชาหาสุนทรีแล้วก็พลโททวีแจ่มจำรัดวันนี้รายการรักเมืองไทยและดิฉันทั้ง3ท่านนะคะก็จะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ